รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมพี่ครับคิดตังค์เลยพี่นายค่ะคาปูชิโน่ไม่ได้สั่งลาเต้ไม่ได้สั่งมอคค่าไม่ได้สั่งสั่งเอสเปรสโซ่สองแก้ว200บาทค่ะพี่ไม่ได้สั่งจะพูดทำไมให้งงไงฮะเคนยืม200จ่ายค่ากาแฟหน่อยดิ150บาทของเก่ายังไม่คืนเลยโอ้แค่นี้ถ้าเป็นทวงต้องทวงดิยืมไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ให้สักทีนี่จะยืมแกที่ไหนเชียงใหม่คนอย่างฉันนี่ยืมที่ไหนคืนที่นั่นเอามาสิ150ก็บอกแล้วไงว่ายืมที่ไหนคืนที่นั่นฉันยืมที่เชียงใหม่ก็ต้องใช้ที่เชียงใหม่ดิแล้วจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนดแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยฉันคงจะไม่ไปแล้วด้วยที่เชียงใหม่ถ้าพูดอย่างนี้แกอยากเอาชีวิตฝากไว้ที่นี่ไหมล่ะขนาดจะฆ่ากันเลยเหรอพูดดีๆก็ได้เข้าไป200ยังทอนไอ้ดอกซะด้วยคุณพี่คะกาแฟกินที่ไหนต้องจ่ายที่นั่นนะคะมาเลยค่ะ200บาทค่ะขอบคุณค่ะก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยครีมชุบผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะงั้นหนูขอไปดูอันนี้นะคะคุณแม่แล้วจากคุณลูกช่วยดูให้ภรรยาผมหน่อยงามพริ้งค่ะภรรยาผมสวัสดีค่ะคุณงามผีคุณดีหรือเปล่าครับคุณคะงามพริ้งค่ะงามพริ้งอ๋อก็ใช่ไงครับเออฉันลากยาวนิดนึงงามผีค่ะสนใจอันไหนเลือกได้เลยนะฮะถ้าเรื่องเพชรเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณอย่ามาตบตาอย่ามาหลอกฉันไม่ได้นะคะไม่เคยตบตาถ้าตบตาคนไม่ยากค่ะทำยังไงนี่แน่นี่แน่เจ้าของร้านนี่พี่เล่นดีนะเพราะว่าดิฉันเนี่ยสะสมเพชรไว้ทั้งตระกูลค่ะจะไปไหนมาไหนชีวิตฉันเนี่ยทุกคลีอยู่กับเพชรตลอดจะให้รวยนี่ฮะจะดูหนังนี่ดูที่เพชรรามาจะให้เพชรไหมล่ะจะดูตลกได้ดูเพชรดาราฉายเห็นไหมถ้าจะกินขนมหวานก็ไปเพชรบุรีขนมหม้อแกงถ้าจะกินผลไม้ก็มาขามหวานเพชรชบูรณ์แล้วถ้าเกิดคุณนายจะกินอาหารเม็ดล่ะคะเพชรดีกรีเวลาถ่ายนภรรยาผมก็ไปถ่ายถึงกำแพงเพชรนู่นโอ้ยครีแตกตั้งกันหน้าประตูแล้วค่ะคุณพี่ครับเชิญค่ะแต่ว่าซื้อเพชรแล้วอยากจะได้ทองอยากได้ทองคุณมีทองทองคำเหรอคะทองผาภูมิไหมคะนี่เธอมีทองผาภูมิมันการบุรีไปซื้อบ้านพ่อเธอคุณพ่อก็อยู่สุพรรณอ๋อให้ไปการอุ๊ยอุ๊ยคุณพี่ไหนล่ะอุ๊ยชุดนี้สวยจังเลยอ่ะขอโทษนะคะชุดนี้เท่าไหร่คะอุ๊ยตายแค่คุณจับก็ตดแตกแล้วถ้ารู้ราคาไม่ขี้แตกเหรอคะจะแพงแค่ไหนอ่ะสามีฉันซื้อได้จริงไหมคะคุณพี่คุณพี่คะจ๋าไปครีดีกว่าค่ะล้อกันเล่นหายลมเล่นเล่นสนใจชิ้นไหนเส้นไหนจับดูได้เลยครับอยากจะได้ชุดที่แพงที่สุดในร้านนะครับเอาแพงที่สุดในร้านเหรอคะค่ะแพงที่สุดในร้านก็ต้องเป็นนี่ค่ะเส้นนี้ค่ะโอ้แพงยังไงเส้นนี้เขาเรียกว่าเพชรน้ำตาพระมหาสมุทรนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่โรสใส่ยืนอยู่บนเรือไททานิกแล้วเรือล่มราคาประมาณ500ล้านค่ะเหรอคะค่ะขอทดลองหน่อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวตดแตกอีกเป็นไงคะเป็นไงไม่น่าทำเลยไอ้มันสยองมันสยองไม่สวยเลยค่ะอะไรนะไม่สวยคุณนายใช่ไหมใช่อะ
ไรไม่สวยคะคุณพูดอะไรสร้อยมันคุณนายน่ะสวยอยู่แล้วนี่ฉันส่งไปทำหน้าที่เกาหลีนะความจริงหน้าเขาเหมือนลูกนี่แหละไหนฉันไม่ชอบเลยไปเปลี่ยนเนี่ยสวยเลยเห็นไหมคุณตายทำหน้าเทนมากเลยคนอะไรไม่รู้ทำหน้าเหมือนคุกกี้รันเลยอ่ะเขากำลังดังขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะได้ค่ะเลือกเอาเลยค่ะอันนี้ตกลงถูกใจไหมคะไม่เหมาะกับคุณใช่ไหมไม่เหมาะค่ะเอถ้าอย่างนี้ไม่เหมาะฉันว่าสำหรับคอคุณแล้วถ้าจะเหมาะนี่เลยค่ะเหมาะแน่เส้นไหนคะสายศิลป์นะคะบ้าภรรยาผมไม่ใช่ผีนะคุณอ๋อคือมันเป็นเส้นๆไปอยากได้มีแบบเป็นตุ่มๆไหมเป็นเม็ดๆไหมอะไรคะประคำ108ไม่เคยใส่ค่ะไม่เคยใส่คุณพี่ค่ะคุณพี่เจอจังนี่เลยค่ะอยากรู้ราคาค่ะอ๋อได้ค่ะดูกันไปก่อนนะคะถูกใจเส้นไหนเรียกอีชั้นได้นะคะได้ค่ะค่ะพอดีอยากรู้ราคานะคะว่าเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะอ๋อเส้นนี้เหรอคะก็ทองบาทหนึ่งนะคะก็ราคา800ล้านค่ะ800ล้านอะไรฮะจะบ้าเหรอคะทำไมอ่ะตอนแล้วทองบาทหนึ่งก็ขายกันนี่นะคะในต้องตลาด19อันนี้800ล้านบาทบ้าหรือเปล่าคะไม่ได้บ้านะคะเผอิญว่าทองอันนี้นะคะมันไม่ได้มาธรรมดานะคะเราเนี่ยนะต้องลงไปงมแล้วไปขุดอยู่ใต้สะดือทะเลลึกเลยนะฮะลึกรู้สึกว่าประมาณ 80,000 ยอดค่ะเราต้องใช้นักประดาน้ำลงไปทั้งหมด7คนแล้วพอขุดขึ้นมาได้ปุ๊บก็ต้องตีอยู่ใต้น้ำค่ะคิดดูแล้วกั้นใจตีนะนักประดาน้ำตายไป7คนค่ะก็เลยในราคา800ล้านค่ะมันดูธรรมดามากเลยค่ะทองเนี่ยมีทองแบบว่าจากโลกพระจันทร์มีค่ะอะไรนะทองจากโลกพระจันทร์น่ะตายแล้วคุณนายหาแบบนี้ใครจะไปหาได้คะจากโลกพระจันทร์ไม่มีค่ะมีมาจากดาวอังคารจะเอาไหมคะดาวอังคาร 2,000 ล้านว้ายแค่ 2,000 ล้านค่ะขอดูก่อนได้มีค่ะได้ค่ะคุณครับมีทองไอ้สร้อยไอ้ลิมิเต็ดอิมิเนชั่นสปาเกตตี้ไอ้พิซซ่ามีไหมครับโทษครับไม่มีตั้งแต่ลิมิเต็ดแล้วครับไม่มีหรอครับเอาถ้าเอาดูไปก่อนมีอย่างอื่นไหมครับอย่างอื่นอ๋อก็พอมีตามสบายเลยนะครับได้ค่ะได้ค่ะนะตามสบายดูถ้าถูกใจเส้นไหนเลือกนะคะได้ค่ะอย่าใส่เป่านะคะค่ะค่ะเอายี่ดีกว่านะคะแนะนำให้นี่คืออะไรทองหกกษัตริย์ค่ะทองผสมเพชรพูดง่ายๆว่าเราเอาเพชรเอาพลอยเอานิลเอาทองคำขาวแล้วก็เหล็กไหลมากวน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 แล้วก็ให้มันหลอมเหลวจนเป็นสร้อยเส้นนี้มาค่ะราคา450ล้านบาทค่ะโอ้ดีชอบชอบชอบผมจะได้ไปคล้องประตูบ้านคุณโบค่ะหนูอยากไปร้านอื่นบ้างอะค่ะร้านนี้มีแต่กล่องเดิมๆไม่มีอะไรน่ารักเลยอะของไม่ดีไม่เป็นไรไปดูร้านอื่นก่อนร้านอื่นนะคะถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวก็กลับมาเหมาที่นี่ก็แล้วกันนะเออเฮจ้าเรียบร้อยเกิดยังไงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะได้ค่ะไม่ถูกใจมาร้านนี้นะคะค่ะค่ะเอาใส่กระเป๋าไปเส้นแล้วใช่ไหมจ้าไม่ค่ะคือฉันดักลูกค้าไงดักลูกค้าเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะมาขโมยแล้วต้องดักว่ามีพิรุธหรือเปล่าแต่คุณไม่มีเลยไม่มีเศรษฐีทั้งนั้นนะคะไม่มีค่ะนี่อะไรอ่ะมันติดมาไงไม่รู้ไปเถอะค่ะดีไม่ได้ขโมยก็ดีแล้วนะตายแล้วดูสิหยิบไปตั้ง2เส้น3เส้นตายแล้วไอ้พวกโง่เธอไม่รู้อะไรหรอกนะที่เธอไปน่ะของปลอมทั้งนั้นแหละยากเธอคิดจะมาขโมยของปลอมฉันขอโทษยากซะแล้วถึงยังไงแล้วแต่เธอเอาของปลอมฉันไปฉันก็ได้กำไรเพราะฉันได้กระเป๋าเธอมา2ใบไอ้เอาไปได้ยังไงของปลอมแท้ๆอ้าร้านนี้ของปลอมทั้งนั้นเลยเหรอครับใช่ปลอมจากตลาดนัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ของปลอมจากตลาดนัดเราไม่มีมาขายค่ะโอ้นี่ว่าแววแววแววเมื่อกี้นึกว่าของปลอม 100% ค่ะเชิญเชิญดูได้แล้วร้านนี้รับซื้อเพชรไหมครับอุ้ยเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะจะเอาเพชรมาขายเหรอคะเออเปล่าไม่ได้เอาเพชรมาขายผมมาขายเพชรครับก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดย Diamond Blue ผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราขายอันนี้ไม่ได้เนี่ยเรา4คนเนี่ยต้องไปขายตัวแล้วนะขายตัวเลยนะคุณครับคุณครับ
ถูกต้องนะครับขายตัวขายทั้งตัวเลยเพราะเพชรที่ว่าเนี่ยคือเป็นชุดฝังเพชรวิตายแล้วชุดฝังเพชรเหรอครับครับไหนขอดูเดี๋ยวได้ไหมคะนี่ไงเพชรน้ำดีชุดฝังเพชรดูให้เต็มตาเนี่ยถูกใจถูกหลอกสิบ้าที่มันชุดลิเกดูถูกแล้วชุดลิเกแต่ว่าไอ้เพชรที่ฝังอยู่ในชุดลิเกเนี่ยเป็นเพชรดีเป็นเพชรแท้ราคามูลค่าทั้งหมดตัวเนี่ยนะ50ล้าน50ล้านอุ๊ยนี่ถามจริงๆหลอกกันใช่ไหมใช่ครับนั่นไงไม่หลอกครับไม่หลอกนี่ถ้าหากว่าผมหลอกนะผมขอสาบานว่าหากว่าผมหลอกขอให้ผมตายอย่างมีความสุขตายเลยหรือตายเลยแกตายอย่างมีความสุขลองสาบานกันขนาดนี้ก็น่าจะเชื่อใจกันได้อ่ะจริงๆแล้วก็หลอกใช่ไหมครับจะเฮ้อทำไมเราต้องตกใจตกใจทำไมล่ะนี่ถ้าคิดจะหลอกกันออกมาเลยนะไม่ต้องไม่หลอกไม่หลอกดูซะก่อนคุณดูซะก่อนเพชรน้ำดีน้ำแท้เลยดูเดี่ยวเพชรมันเยอะมากเลยโอ้อะไรครับลูกค้าแป๊บนึงนะคะแล้วลูกค้าแป๊บนึงที่นี่ไม่มีวิกลิเกเล่นกันนะคะอุ๊ยถูกปากนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยตายแล้วมีคนเต็มสวัสดีทุกคนในร้านค่ะตายแท้ๆทั้งนั้นเลยสิเนี่ยเพชรแท้ค่ะไม่เชื่อชิมดูสิคะอืมเป็นไงคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวกับปลอมมั้ยคะของแท้ต้องหวานค่ะโอ้แล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดินข้างนอกไม่ไหวเลยต้องมาอาศัยแอร์เพราะข้างนอกอากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วนี่มีเพชรด้วยขอโทษนะครับใครเป็นเจ้าของร้านครับฉันเองค่ะเชิญทางนี้นิดนึงโอเคนะครับนี่สามีฉันค่ะยังไงคะในฐานะที่เรารู้จักเป็นครั้งแรกค่ะเก็บไว้ใส่ให้กันขนาดนี้เลยเหรอเก็บไว้ใส่เดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะคะทานโทษนี่เอาให้กันไปทำไมฮะเดี๋ยวกลับไปไม่เอาไปคืนเขาหรอกเดี๋ยวหายเอาเวอร์ไม่ได้ไม่ได้เอาเก็บไว้โชว์อย่างเดียวอะไรกันคะเจ้าของไม่มีอะไรจะให้เจ้าของร้านเหรอจ๊ะใช่ใช่เออฉันเป็นลูกจ้าสวัสดีเหมือนกันจ้าสำเนียงเจ้าของร้านเหรอจ๊ะนี่แสดงว่าเป็นเศรษฐีจากต่างจังหวัดแน่นอนเลยเนี้ยก็คือว่าจริงๆว่าวันนี้ฉันครอบครัวที่เข้ามาในร้านของคุณเนี่ยก็หวังว่าจะมาดูอะค่ะเหรอสนใจตรงไหนก็เลือกชมได้เลยนะคะอ๋อไม่ได้สนใจที่วางคือฉันสนใจที่จะซื้อกิจการของร้านนี้ทั้งหมดนะคะผู้ตายแล้วเหลือไว้ทำมาหากินบ้างเถอะค่ะโอ้โหล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอชมก่อนนะคะขอดูก่อนนะจ๊ะบังเอิญขายยางได้ขายยางพาราเหรอคะยางหนังกระติกแต่ส่งออกค่ะอุ้ยอย่าว่าแต่นั่นเลยไม้จิ้มฟันยังรวยเลยค่ะค่ะจ้าอันนี้สวยนะนี่คิดแผนออกแล้วคิดแผนพวกเราจะรวยกันใหญ่แล้วรวยยังไงอะพ่อก็เห็นไหมล่ะเศรษฐีบ้านนอกใส่เพชรพึ่งพลับมันน่ะเฮ้ยนี่พ่อพูดอย่างนี้แสดงว่าพ่อจะให้พวกฉันไปปล้นมันใช่ไหมดึงบ้าขาดพลังจับตัวเรียกฆ่าไทยจับจับวางแผนกันชั่วๆทั้งนั้นเอางี้แกเห็นลูกสาวเขาไหมครับพ่อเห็นลูกสาวเศรษฐีแกมีหน้าที่ไปตีสนิทฮะตีสนิทไอ้เรื่องนี้ผมถนัดเลยพ่อขอแค่พ่อบอกว่าคนไหนชื่อสนิทเดี๋ยวผมตีเองหมายถึงว่าให้แกเนี่ยไปตีสนิทจีบลูกสาวเขาขอแต่งงานถ้าเขายอมนะแกเป็นลูกเขยเศรษฐีเราก็พากันรวยใหญ่แล้วก็จะได้เอาเงินไปถ่ายโรงลิเกเรานี่เราจะรวยขนาดครับพ่อพ่อเคลียร์ทางก่อนเคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวผมจัดการเนี่ยคุณครับคุณครับเจ้าของร้านครับเชิญทางนี้หน่อยนี่เพชรเม็ดที่แพงที่สุดผมจะบอกคุณว่าเม็ดไหนที่แพงที่สุดในตัวนี้คุณเหรอคะครับงั้นเลือกดูกันไปก่อนนะคะถูกใจก็เรียกฉันนะฮะได้ค่ะได้ค่ะเม็ดไหนคะนี่เม็ดที่อยู่รอดยอดแหลมในยอดแหลมประธานโทษนะครับมีอะไรเหรอคะของคุณดูหน่อยได้หรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรค่ะมีอะไรเหรอจ๊ะคือผมขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมชื่ออัครเดชามหาเตโชใหญ่โตมโหฬารโอ้โหเป็นอัครมหาเศรษฐีคือบังเอิญว่าผมเห็นหน้าคุณแล้วผมถูกชะตามากเลยครับแล้วก็รู้สึกรักมากๆเลยคืออยากจะทราบว่าคุณจะรังเกียจหรือเปล่าครับถ้าเกิดผมขอคุณแต่งงานฮะเพิ่งเจอกันวันแรก
ขอแต่งงานโอ้โหปะเขาห่อเลยจ้าได้ครับเอาจะไปไหนหนูก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะอะไรกันลูกแม่มีอะไรลูกผู้ชายคนนี้เขาอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีก็เดินมาชมหนูแล้วก็แบบว่าขอแต่งงานแต่อะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่ารวยมากเอ้ยเขารวยเองรู้ได้ไงว่าเขารวยก็เขาแนะนำเมื่อกี้เขาเป็นมหาอัครเศรษฐอาหารเฮ้ยเศรษฐอาหารนะมาแล้วเขาเป็นเกษตรทีเศรษฐีเออเขาเป็นเศรษฐีพ่อเขามาขอหนูแต่งงานเฮ้ยพ่อมึงว่าไงแม่มึงพ่อมึงรู้เปล่าว่าไงเขามาขอลูกสาวเราแต่งงานเอาแล้วเราเปรียบเสมือนเราเนี่ยเหมือนหนูตกทางเข้าซ่านเอออีหนูชีวิตพวกเราเนี่ยเป็นแค่คนใช้ไอ้นี่รวยนี่ปลอมๆมีโอกาสแล้วก็ยัดเยียดความเป็นเมียให้กับมันไปเลยไหนนี่เพราะว่าเราอะคงจะเป็นคนใช้ไปตลอดชีวิตถ้าเองหาผัวรวยไม่ได้เนี่ยว่าเดี๋ยวถ้าในคุณนายไอ้คุณชายมันกลับมาเราก็ต้องของคืนมาแล้วใช่ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ไปเลยลูกโอเคนะพ่อนะสละสละเพื่อพ่อเพื่อแม่เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเรื่องที่คุยไว้ว่าไงครับที่คุยไว้เรื่องขอแต่งงานครับผมลูกคนแรกลูกชายนะจ๊ะมีลูกจ้าเล่นตัวนะสิลูกเล่นตัวเอออย่าเพิ่งรีบเออไม่รู้ว่าจะยังไงอะค่ะแล้วไม่รู้ว่าที่บ้านคุณไว้ยังไงอะค่ะใครลูกใครอ๋ออันนี้คือคนที่ผมรู้สึกถูกชะตาแล้วอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้ผมขอแนะนำตัวครอบครัวผมละกันได้ได้จ้ะอันนี้อันนี้คุณพ่อผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่ออันนี้พี่ชายคนโตครับอันนี้น้องชายคนเล็กครับผมเดี๋ยวทำไมน้องชายคนเล็กน่าแก่กว่าพี่ชายคนโตเขาแพ้ครีมครับพี่ค่ะนั่นน้องคนเล็กหรือว่าพ่อคนโตค่ะนี่สามีแข้งค่ะนี่นี่อันนี้แม่น้ำค่ะนี่แม่จ้าอันนู้นอันนู้นอันนู้นพ่อจ้าพี่พ่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีขอเวลานี้เมื่อกี้ทานอะไรมาไม่รู้มันติดฟันนะฮะโอ้โหที่บ้านรวยอย่างนี้ล่ะอย่างนี้เลยแหละครับครับนี่ตระกูลคุณกับตระกูลผมนี่น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยพูดไปเล่นกันคุณความรวยเนี่ยพูดนี้ได้อย่างไรเนี่ยเอาไปใส่เล่นเดี๋ยวนะเอาให้เขาอีกแล้วเราต้องไปคืนเขาเวอร์เดี๋ยวเออไม่ต้องเวอร์อุ้ยตายแล้วนี่ชอบกันแล้วชอบกันครับพ่อครับโอ้โหนี่ถ้าคู่นี้ได้แต่งงานกันไม่พากันรวยตายเลยเนี่ยใช่อุ้ยตายทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะนี่แหละเขาเรียกบุพเพสันนิวาสดูสิตั้งที่ตั้งที่มาเจอกันได้จ้อยแม่มาเจอกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกแล้วบอกได้เลยนะคะคุณค่านี่เด็ก2คนอายุยังน้อยถ้าแต่งกันตอนเด็กๆโอ้โหอนาคตข้างหน้าความรวยยังเหลืออีกเยอะนี่ถ้าแต่งกันได้จริงๆก็ดีนะใช่ค่ะแหมเห็นด้วยถ้ามันเป็นไปได้นะแต่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะคุณก็พูดไปเล่นมันจะทันได้ยังไงพรุ่งนี้อุ้ยถ้าของคุณไม่ทันทั้งฉันทันค่ะ